จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะรู้ถึงขั้นตอนของการเจริญสติสติคือความรู้ตัวสัมปชัญญะคือการรู้ทันคือเราเนี่ยรู้ตัวแล้วก็รู้ทันอารมณ์เราจึงมีสัมปชัญญะเพื่อละอารมณ์ฉะนั้นการมีสติสัมปชัญญะในขณะที่เรารู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วเราละเหมือนเรามีเครื่องเตือนถุงมือมันเตือนเราให้เราอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเผลอเอาถุงมือเนี่ยไปรับสตางค์มาแล้วก็เอามาเกาหน้าอันนี้มันมีส่วนคือธรรมะ4ตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันฉะนั้นเมื่อเรามีสติเรารู้ทันปัจจุบันขณะเราเห็นการฝึกตัวเองที่จะละการปล่อยให้ตัวเองทำอะไรอย่างที่เคยทำเช่นเราก็ใช้มือมันก็จะมาเสยผมมาอะไรต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราเริ่มมีความระมัดระวังไม่ถึงขั้นกลัวแต่ว่าละความเคยชินได้บ้างจิตมันก็จะเริ่มมีเหมือนความเสถียรขึ้นของความตั้งใจมั่นเราเนี่ยตั้งใจมั่นอยู่แล้วที่เราจะอยู่กับโควิดแต่ไม่ติดโควิดอยู่กับโควิดไม่ติดอยู่กับความกลัวเพราะฉะนั้นการที่จะมีจิตที่เป็นสมาธิคือมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคือมันสามารถเตือนเราได้บอกเราได้เหมือนกับว่าเราไปได้เร็วมากกว่าที่เราเคยพลาดไปแล้วเผลอไปแล้วออกมารู้ตอนหลังก็ต้องไปล้างอีกแต่คราวนี้เรารู้ได้เร็วเราเบรกได้จนกระทั่งเรามีปัญญามากขึ้นเรารู้จุดอ่อนของเราได้แล้วว่าเฮ้ยเรามักจะเป็นเวลานี้เวลาจะกินข้าวมันหิวพอมันหิวเสร็จเนี่ยเราก็คิดว่ามือเราเนี่ยมันต้องสะอาดก่อนกินแล้วก็จะลุกไปใช้ปัญญาในการล้างมือสะอาดอย่างคุณแม่เนี่ยจะไม่กินข้าวเลยถ้ามือไม่สะอาดแล้วก็ไม่นั่งกินรวมกันนักบวชเนี่ยภาชนะใครภาชนะมันแล้วให้ไปอยู่กันตามโคนต้นไม้คุณไม่ต้องรีบร้อนคุณไม่ต้องรีบร้อนแต่คุณต้องกินในหนึ่งคำข้าวของคุณเนี่ยคุณต้องเห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นการเป็นนักบวชมันก็ช่วยให้เราไม่เป็นคนที่ติดโควิดง่ายอยู่แล้วทีนี้แต่ถ้าเราต้องไปตลาดเราพยายามที่จะเตือนพยายามที่จะมีตัวช่วยอะไรก็ได้ที่เราพยายามแล้วเราเห็นว่ามันเริ่มเป็นอัตโนมัติใช่ค่ะสติเป็นอัตโนมัติถูกไหมคะมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาอันนี้ค่ะมันจะดีดนิ้วสั่งปุ๊บมันก็มาปั๊บแต่มันต้องฝึกอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆอันนี้ค่ะเราถึงจะปลอดภัยอยู่กับโควิดแต่ว่าไม่ติดเรื่องความกลัวแต่ระวังด้วยความไม่ประมาทอันนี้ก็เข้าคอนเซ็ปต์ว่าเมื่อมันก็ต้องเปิดสติก็ต้องเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ต้องหาทีมเวิร์คของเราเนี่ยอย่างเงี้ยลองดูก็สิกองนี้เขาเปิดมาเขาเช็คสวอปทุกวันเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าเขาไม่อยากหยุดกองเขาอีกนะนั้นทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือเหมือนเสถียรเรายังต้องการบวชผู้หญิงอยู่นะนั่นหมายความว่าอย่าเสียเครดิตใครสักคนหนึ่งมันทุกคนมันก็จะมีสำนึกมีความรับผิดชอบมันก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งอันนี้แหละค่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยจ้ะที่อย่าเครียดคือสติมันต้องรู้ทันความเครียดสติเป็นเกราะของชีวิตที่ไม่ให้เราทำอะไรด้วยความเครียดสติจึงเป็นสิ่งที่เป็นเกราะของชีวิตเลยถ้าเราไม่มีสติเราจะยับเยินเพราะฉะนั้นบางทีความสตริกของเราก็นำไปสู่ความเครียดก็ได้ความคาดหวังของเราก็นำไปสู่ความเครียดก็ได้ความกลัวของเราก็นำไปสู่ความเครียดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความไม่เป็นดั่งใจเรามันนำไปสู่ความเครียดซึ่งอันนี้ค่ะมีความสำคัญพอๆกับการฉีดวัคซีนนะคือวัคซีนของเราคือสตินะเราเนี่ยมีวัคซีนสตินะทีนี้ถ้าเราทำอย่างมีอารมณ์ขันอย่างที่ทงพูดคือให้มันรู้สึกอ่อนโยนผ่อนคลายหน่อยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ได้กับไอ้โควิดเนี่ยอย่างเป็นปกติได้มากขึ้นคือไม่ได้อยู่ด้วยความกลัวแต่อยู่ด้วยความกล้าเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าที่กล้าจะโปรเทคตัวเองคือมันจะเปิดเมืองเนี่ยคุณจะมานั่งกลัวอยู่ก็ไม่ได้เขาไม่เปิดก็ไม่ได้
เศรษฐกิจเขาพังเขาต้องการเสียงหัวเราะคุณไม่ให้เขาออกไปทำละครมีความหัวเราะก็ไม่ได้เห็นไหมคะคือทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะไปทำให้ตัวเองไปตายด้วยเรื่องอะไรที่ตัวเองคิดเลยก็ขอให้หนึ่งกลับมารักตัวเองอย่างมีสติมองชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นบ้างอยู่อย่างเห็นแล้วไม่เป็นน่ะเห็นความเครียดแต่ไม่เป็นความเครียดบ้างนะคะอยู่กับสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้อย่างยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยอมจำนนยังฝึกต่อไปแล้วก็ยังฝึกต่อไปแล้วก็ไม่ว่าเมืองจะเปิดหรือไม่เปิดคุณแม่อยากให้พวกเราคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าชีวิตจะมีอยู่จริงก็คือปัจจุบันขณะ here and now เนี่ยต้องกลับมาอย่ารอคอยว่าเมืองเปิดแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นเอาเป็นว่าเรามีปัจจุบันขณะที่รู้ทันกายรู้ทันใจรู้ความสมดุลของกายใจไม่เพ้อเจ้อไม่ฟุ้งซ่านไม่หดหู่แต่มีความร่าเริงทำงานด้วยจิตที่ร่าเริงทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นกุศลร่าเริงอยู่ในกุศลเมื่อเราร่าเริงอยู่ในกุศลภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงมากเลยค่ะหน้าตาออร่าเราก็จะออกมาในเชิงของการเป็นกุศลเลยค่ะแล้วเราก็จะถูกถามอยู่บ่อยๆว่าเอ้ยอยู่ได้ยังไงทำไมเบิกบานได้ขนาดนี้ก็โควิดมาให้โตโควิดไม่ได้มาให้ตายถูกไหมคะเราก็จะเริ่มลงรายละเอียดของการทำงานในชีวิตอย่างมีความสุขและเมื่อใดที่มีความสุขก็แสดงว่ามันมีสติต่อเนื่องจนกระทั่งสารสุขมันหลั่งมันพอมีปิติได้บ้างพอมันเห็นปิติออกมามันก็เห็นการทำให้ปิติสงบระงับได้จิตมันเริ่มแข็งแรงแล้วมันเป็นปัสสัทธิพอจิตมันสงบมันจะเห็นเลยว่าการมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยคิดคมมากกว่าตอนที่ไม่มีโควิดอีกนะเผชิญกับโควิดเนี่ยคิดคมเลยนะและมันก็วางอารมณ์ไว้อย่างไม่หวั่นไหวอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเป็นอุเบกขาอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกอยู่แล้วแล้วโควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยฝึกอย่างนี้ได้เลยว่าพอมันสามารถมีอุเบกขาเอกคตาลมอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวนี่แสดงว่าสติมันตั้งมั่นมากมันมีสติมันมีปิติมันมีปัสสัทธิแล้วมันมีสมาธินี่คือกระบวนการเลยอ่ะ เนี่ยนี่คือการปฏิบัติโพชฌงค์ 7 แบบใครควรทดลองสุดท้ายเลยคือแม่เชื่อว่าเรารอด